โอเวอร์ท็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แล้วก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะคลิปนี้มาเทียบค่าพลัง Harry Kane นะครับผมตัวล่าสุด102ก็ต้องบอกว่าดีชิเช่คือจบสกอร์กับหาช่องเนี่ยคือมันเป็นตัวที่ดีอยู่แล้วแฮร์รี่เคนเนี่ยมันดีอยู่แล้วที่เพิ่มเติมคือมันครองบอลได้ดีนะตัวล่าสุดอ่ะมีบูสเตอร์นะฮะบูสต์ลงสนาม102อ่ะดีนะนะมาเทียบกับตัวเวอร์ชันนี้ที่เป็น Fuck in the Box ตัวนี้ไม่มีบูสต์ตัวนี้ไม่มีบูสต์แต่ก็อยู่99นะอยู่99ถ้าตัวนี้ไม่ติดบูสต์ก็100อ่ะถึงติดบูทไม่ติดบูทมันก็ยังดีกว่านะครับผมโอเคแต่ครองบอลเนี่ยเอ้ยแต่จบสกอร์กับหาช่องนะสู้ตัวฟีเจอร์ม่วงไม่ได้นะซึ่งต้องบอกว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยมันเป็นตัวที่ยิงคมหาช่องดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ตัวล่าสุดเนี่ยมันได้ความหลากหลายก็คือได้ครองบอลที่ดีกว่าเดิมเยอะได้จ่ายบอลที่ดีกว่าเดิมเยอะนะครับผมโอเคแล้วก็พลังการยิงโอ้แถวล่างกินหมดเลยแถวล่างกินหมดนะพลังการยิงสปีดแข็งแกร่งนะฮะสเตมิน่าแต่ตัว99ก็จะได้โมงด้วยได้ยิงด้วยนะครับผมแต่ถ้าส่วนตัวให้เลือกใช้ผมใช้ตัวล่าสุดว่ะเพราะว่าด้วยความที่มันได้ครองบอลด้วยนะแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยนะมันก็จะเล่นง่ายขึ้นนะครับผมซึ่งจบสกอร์96ก็ถือว่าคมอยู่นะก็ถือว่าคมอยู่นะนะโอเคความหลากหลายของแฮร์รี่เคนมันก็ทำให้มันเล่นดีขึ้นนะนะสไตล์ดีฟเหรอตัวนี้ Fuck in the Box เหมือนกัน Fuck in the Box 99ส่วนใหญ่แฮร์รี่เคนมันก็อยู่กับ9แหละนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าตัวล่าสุดเนี่ยหาช่องกระจบสกอร์เนี่ยสู้ตัวเก่าไม่ได้อันนี้ต้องยอมรับแต่ได้ครองบอลกับจ่ายบอลขึ้นมาเนี่ยถือว่าดีเลยนะส่วนตัวชอบเลยนะส่วนตัวชอบนะส่วนตัวชอบนะครับผมโอเค102 Fuck in the Box นะโอเคส่วนใหญ่แฮร์รี่เคนมันสไตล์ดิฟว่ะแฮร์รี่เคนส่วนใหญ่นะเป็นดิฟหมดเลยอันนี้ก็ดิฟหมดเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นดิฟกูเพอร์เชอร์ก็มีแค่ไม่กี่เวอร์ชันนะครับผมกูเพอร์เชอร์มีไม่กี่เวอร์ชันนะฮะโอเค100 101ตัว99ตัวนี้100นะฮะตัวที่อยู่ในแพ็คตัวนี้100หาช่องดีแต่สุดท้ายจริงๆความหลากหลายอยู่ที่แฮร์รี่เคนตัวล่าสุดป่ะตัวล่าสุดเนี่ยความหลากหลายดีมากนะแต่จริงมันก็เล่นง่ายนะต้องยอมรับว่ามันเล่นง่ายกว่าเวอร์ชันอื่นตรงที่ว่าทั้งครองบอลทั้งจ่ายบอลเนี่ยมันทำได้นะจังหวะพลิกตัวจ่ายออกข้างจังหวะพลิกตัวยิงจังหวะครองบอลจ่ายบอลเนี่ยดีกว่าตัวเก่าค่อนข้างเยอะมากแต่ก็ต้องยอมรับว่าจบสกอร์กับหาช่องเนี่ยสู้ตัวเก่าไม่ได้เลยนะครับผมสู้ตัวเก่าไม่ได้แต่รู้สึกส่วนตัวก็คือตัวล่าสุดเล่นง่ายเล่นง่ายกว่าตัวเก่าเยอะส่วนเรื่องความเร็วก็ตัวล่าสุดก็ดีขึ้นนะก็ดีขึ้นนะแฮร์รี่เคนนะตัวล่าสุดไม่แย่นะนะถ้าเทียบกับตัวที่ผ่านมาที่ผมเคยเล่นมาก็ตัว102นี่แหละที่มองว่าเล่นง่ายที่สุดแหละนะทั้งการวิ่งนะครับผมทั้งจ่ายบอลครองบอลนะครับผมก็ถือว่าเล่นง่ายนะแต่ก็ต้องยอมว่าจบสกอร์กับหาช่องเนี่ยสู้ตัวเก่าๆไม่ได้นะครับผมสู้ตัวเก่าไม่ได้แต่รู้สึกว่าตัวล่าสุดผมจะเล่นง่ายกว่าชอบมากกว่าชอบมากกว่าตัวเก่านะครับผมชอบมากกว่าตัวเก่านะฮะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับแฮร์รี่เคนนะครับผมถ้าดูตามสไตล์ก็จะมี3เวอร์ชันที่เป็น Fuck in the Box กันนะก็มี3เวอร์ชันนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถามว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดไหมถ้าส่วนตัวนะใช่นะครับผมถ้าความคิดส่วนตัวผมนะตัวล่าสุดคือตัวที่ดีที่สุดของแฮร์รี่เคนแล้วสำหรับฟีเจอร์นะสำหรับฟีเจอร์คือเป็นตัวที่ดีที่สุดก็คือเล่นง่ายจ่ายบอลได้ยิงได้คือมันค่อนข้างลงตัวนะครับผมโอเวอร์ออลสเตทค่อนข้างลงตัวทำให้เล่นง่ายขึ้นนะส่วนตัวมองว่าเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's